อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tag Force Special กันต่อนะฮะวันนี้เราจะไปลุย Dark Tournament กันมีคนบอกผมว่าถ้าหากเราผ่าน Special Course ได้เราจะได้เงินมาเป็น 100,000 เลยนะ 100,000ผมก็เลยจัดเด็กไว้รอละเราจะได้ไปลุยกันเด็กที่ผมจะเล่นในวันนี้คือเด็กนินจานะฮะเด็กนินจาฮาโตริสำหรับเรซิปี้เด็กก็จะได้แก่มดยักษ์กินตัวกินมดแบล็คเฟเธอร์เซฟิลอสดาร์คสม็อกฮีโรอีกชาเลนเจอร์ทาวซันเบรดมิสวาเล่เอเพ็กซ์เอเวียนเมทัลมอร์พอดแล้วก็นินจาแกรนด์มาสเตอร์ฮันโซถ้าหากการนี้ทำการอัญเชิญแบบปกติได้สำเร็จเราจะสามารถเซิร์ชเอานินจุนสุอาร์ตขึ้นมือได้1ใบหรือว่าเราถ้าหากมาจากการรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษจะสามารถเซิร์ชเอามอนสเตอร์นินจาตัวอื่นขึ้นมือได้นะฮะต่อมาก็จะเป็น Falcon's Cannon Leonardo's Silver Sky Shipก็จะเป็นมอนสเตอร์แพนดูรัมสเกล10แต่เป็นมอนสเตอร์ปกตินะฮะออดไอส์แพนดูรัมดราก้อนแล้วก็เดอะทวินคิงส์ฟาวเดอร์สออฟเดอะเอ็มพายการนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ยกเว้นการอัญเชิญแบบแพนดูรัมนะฮะแล้วก็ถ้าหากจะมาจากการอัญเชิญปกติก็ต้องบูชายันมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า3ตัวถ้าหากตีโดยตรงไลฟ์พอยต์เลือด0ได้ก็ชนะแมตช์ได้เลยอลูออฟดาร์คเนส DDR ดิฟเฟอเรนท์ดิเมนชั่นรีอินคาร์เนชั่นดาร์คโฮพายุใหญ่ชุบชีวิตสันติสุข1วันกำลังเสริม Secret Sword of Seven Stars ทำการเอามอนสเตอร์เลเวล7 1ตัวจากบนมือหรือบนสนามที่หงายหน้าอยู่ของเราออกจากเกมนะฮะเพื่อรอการ์ด2ใบเราสามารถสั่งใช้ Secret Sword of Seven Stars ได้เธอละครั้ง Soul Shard Summoner's Art เอาไว้เซิร์ชไอ้พวก Focal Cannon หรือไม่ก็ Leonardo ได้นะฮะ Mirror Force แล้วก็ Ninjinsu Art of Transformation หรือว่านิพิชานินจาคาถาแปลงกายบูชายันมอนสเตอร์ที่ติดชื่อนินจาที่หงายหน้าบนสนาม1ตัวของเราอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าหรือวิหกหรือแมลงนะฮะที่มีเลเวลเท่ากับหรือว่าต่ำกว่าผลรวมเลเวลนะฮะของนินจาตัวนั้นบวกด้วย3ก็คือ4บวก3ก็เท่ากับ7ก็อัญเชิญเอเพ็กซ์เอเวียนได้แต่ถ้าหากการ์ดนี้นะฮะถูกทำลายก็เอามอนสเตอร์ไอ้ถ้าหากการ์ดนี้ออกจากสนามก็ทำลายมอนสเตอร์ด้วยเดี๋ยวว่าดีมากอัญเชิญจากในเด็กได้เลยหรือบนมือก็ได้ Extra Deck ก็จะมีหมายเลข11 Big Eye เกิดจากการ Exceed ระหว่างมอนสเตอร์เลเวล7 2ตัวเธอละครั้งเราสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้1ใบเพื่อควบคุมมอนสเตอร์อีกฝ่าย1ตัวได้ถาวรนะฮะแต่การ์ดนี้จะโจมตีไม่ได้ในเทิร์นที่ใช้เอฟเฟคนี้ Gaia Dragon The Thunder Charger เกิดจากการ Exceed ระหว่างมอนสเตอร์เลเวล7 2ตัวหรือว่าเราจะทำการวางทัพพวกมอนสเตอร์แรง5แรง6เลยก็ได้นะฮะอันนี้แค่ตีเจาะดีฟโฮปแลกหน้าเซโลดาร์ครีเบลเลียนเอ็กซีดราก้อนไซเลนต์ออเนอร์อาร์คไนท์เวอร์สบิลกากากากันแมนแมชเชียแฟนทอมบีสดาร์โครแซกเกิดจากการเอ็กซีดระหว่างมอนสเตอร์เลเวล7 2ตัวเธอละครั้งเราสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบเพื่ออัญเชิญแมชเชียแฟนทอมบีสโทเค็น2ตัวเผาเครื่องจากธาตุลมเลเวล3นะฮะพลังโจมตี0ป้องกัน0ระหว่างที่ควบคุมโทเค็นนี้อยู่การ์ดนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดเธอละครั้งเราสามารถบูชายันแมชช่าเป็นทอมบีส1ตัวเพื่อทำลายการ์ดบนสนาม1ใบแต่การ์ดนี้จะโจมตีไม่ได้ในเทิร์นนั้นนะฮะ Beast Eyes Pendulum Dragon เกิดจากการฟิวชั่นระหว่างมอนสเตอร์เผามังกรธาตุมืด1ตัวกับมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่า1ตัวต้องมาจากการอัญเชิญฟิวชั่นด้วยการบูชายันมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบข้างต้นบนสนามโดยไม่จำเป็นต้องการใช้การฟิวชั่นนะฮะ
ถ้าหากการนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ได้ก็จะลดไล่อีกฝ่ายตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่มาฟิวชั่นการ์ดนี้คาสเทลทีลาสแล้วก็แอนเดรอุสนะฮะโอเคลุยกันเลยดีกว่าได้เวลาของดาร์กทัวร์นาเมนต์แล้วอยากรวยฮะอยากรวยขอต้อนรับสู่ทัวร์นาเมนต์จากนรกเอาละจะทำอะไรเหรอเล่นสิครับถึงแม้ว่านายก็มีความกล้าอยู่บ้างนะสเปเชียลคอสสเปเชียลคอสนี้ไม่ได้มีไว้ให้พวกอ่อนแอดังนั้นแล้วนายเตรียมตัวที่จะเดิมพันด้วยชีวิตได้เลยเด็กที่นายจะเจอต่อจากนี้จะเป็นเด็กที่เต็มไปด้วย Land of the Band ก็คือเป็นการ์ดแบนฮะรองสุดท้ายใช่ไหม God Throws the Dice หรือว่าพระเจ้าเป็นคนทอยเต๋าให้คราวนี้ทุกอย่างจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยคู่ต่อสู้ที่นายจะเจอจะมาแบบสุ่มนายจะไม่รู้เลยว่าจะเจอกับใครบ้างแต่ก็เหมือนการต่อสู้ปกติถ้าหากแพ้หรือแม้กระทั่งเสมอแม้แต่ครั้งเดียวก็แพ็คของกลับบ้านไปเลยแต่ถ้าหากว่านายสามารถชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดได้นายจะได้รวยโคตรเลยเกินจินตนาการแต่ถ้าแพ้ก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกรอบที่นายชนะนายจะยิ่งได้ผลกำไรมากขึ้นเรื่อยๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างนี้นี่เองมาเป็นแบบสุ่มสินะเจอเลนน่ะโอ้มากับอาเทมซอมบี้เลน่าเล่นซอมบี้ฮะไม่เลวไม่เลวเล่นได้อยู่ไม่ดีไม่ได้ดีมากแต่ก็เล่นได้ฮะบนมือผมตอนนี้สุดยอดมากอิชิสึแล้วก็ส่งเกรฟคีเปอร์สโนว์โบแมนลงไปสันติสุข1วันงั้นหรือที่จริงไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งหมอบ2ไม่มีแดเมจก็จริงแต่ตายได้อยู่ดีและไม่ตีมาด้วยนะเพชรฉับพลันทำงานใส่โคนมันเลยเมจิกซิลินเดอร์โอเคโอเคต่อใช้กำลังเสริมนักรบมาขึ้นมาเลยนินจาแกรนด์มาสเตอร์ฮันโซก่อนอื่นผมคิดว่าการ์ดที่หมอบไว้ใบนั้นมันอันตรายหมอบอะไรไว้มิเลอร์ฟอสเอาไม่เป็นไรเราบุกไปเลยก็ได้ขอบูชาจันมิเลอร์ฟอสกับ DDR ออกมามดยักษ์กินตัวกินมดเอฟเฟกต์ทำงานเธอละครั้งทำลายไปกับดักได้หนึ่งใบแต่จะตีไม่ได้คุ้มอยู่โอเคขอเซตเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็ขอเซตฟอร์เขาแคนนอนคราวนี้จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลระหว่าง 3-9 ได้เป็นกรณีพิเศษมาแคนูรัมโชคังออกมาเลยมอนสเตอร์ของฉันBlack Feather, Sephiroth, The Elite แล้วก็ Normal Summon, Ninja Grand Master Hanzo เอฟเฟกต์ของ Hanzo เมื่อการนี้อัญเชิญแบบปกติเอาเวทนินจาขึ้นมือได้ขึ้นมาเวทนินจาการแปลงกายมาเทิร์นฮะลุย Sephiroth โจมตีใส่ Pyramid Turtle ไม่มีซอมบี้เหมือนเลน่าสิโอ้แมจิเชียนวาลคิรีสินะแม่น่าเสียดายจังเซตการ์ดไว้หนึ่งใบและเอนเทิร์นรวมพลังคนถอยการ์ดกับดักต่อเนื่องอะวิชานินจาคาถาแปลงกายฮันโซเฮนชินแปลงร่างเป็นเอเพ็กซ์เอเวียนเอาสิครับเปิดก็เปิดไปจากนั้นกลางเวทซอมบี้เวิลด์โอเคตามบายไม่แก้พลัง 2,400 เลยนะไม่นะมดยักษ์ของฉันนั่นถึงใช้ได้สินะลุยผมน่าจะแก้ไปเพราะมันถือว่าเป็นซอมบี้กันหมดนะแต่ไม่เป็นไรจะ
คิดอะไรมากอิชิสึมอนสเตอร์เพนดูลัมโชคังเดทมาเพนดูลัมโชคังด้วยตัวเดียวเอ็กซีดได้แล้วนะเนี่ยก็เอ็กซีดสิครับมอนสเตอร์เอ็กซีดโชคังดีมากออกมาเป็นเจมไนท์เฮ้ยที่จริงเอาเป็นดาร์คเรเบลเลียนน่าจะดีกว่าในความคิดผมนะโดนมอนสเตอร์で direct attack เล็กแท็กรัวๆแต่เท่ากับว่าไอ้รวมพลังคนถอยมีผลหมดเลยมีเลือดฟอร์ดอีกใบโอเคนี่มากคาร์ดを引くぜモンスターをセットไม่ไหวซะงั้นนะターンエンドโอเรโนผ่านโอเคไม่เล่นก็ได้ Apex Avian เนี่ยถ้าเห็นว่ามันโกงขนาดนั้นเพนดูลัมโชคังเอามาเลยลีโอนาร์โดดาวินชีถ้างั้นเดี๋ยวจะเล่นอะไรที่มันมันกว่านั้นให้ดูแล้วกันนะมาเลยเอ็กซีดโชว์ขันออกมาดราโคแซกแมทช่าแฟนทอมบีทนะเอฟเฟกต์ของแมทช่าแฟนทอมบีทดราโคแซกโดยการถอดโอเวอร์เรย์หนึ่งใบเพื่ออัญเชิญแมพพิเศษนะแมทช่าแฟนทอมบีทโทเค็น2ตัวก่อนอื่นฮะเราต้องตัดเรื่องบัฟพลังก่อนไม่งั้นจะแย่เอาเอฟเฟคทำงานเนี่ยบูชายันโทเค็นทำลายการ์ดบนสนามได้1ใบซอมบี้เวิลด์ทีนี้ก็ไม่ได้รับผลแล้วนะโอเคเมจิเชียนมอลคิลีโดเบิลแบนไดเรกแอคแท็กไปเอาไงล่ะทีนี้เลน่าไม่มีซอมบี้เวิลด์แล้วนะชุบชีวิตซอมบี้ฟิลามิเทอร์เทิลเชิญเลยเอามากาดไว้เราใช้เอฟเฟกต์ของแมชชาแฟนทอมบีทีก็ได้ลูดาร์กเนสมอนสเตอร์効果を発動しますแล้วบูชายันตายมอนสเตอร์効果を発動しますโอเวอร์เลย์สร้างโทเค็นมาใหม่อีกเห็นไหมมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งอะฟีลด์มาโฮคาร์ด発動เปิดในโควาเล่ด้วยจบแล้วล่ะบัตเตอร์ดิเรกต์อัตแทคสิบเทิร์นพอดีเลยโอเคศึกแรกก็ถือว่าไม่เลวอะมันใช้ได้อยู่สำหรับอาร์เทมกับเลน่าไม่เลวไม่เลวศึกแรกผ่านไปแล้วเอาเงินรางวัลไปกำลังอยากรวยและยังมีมากกว่านี้ที่จะตามมาสิ่งที่นายต้องทำก็เพียงแค่ชนะคู่ต่อสู้ที่ถูกจัดไว้ถัดไปและนายก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆเอาไงจะต่อไหมต่อฮะดีมากสงสัยอยู่เลยว่าใครกำลังรอนายอยู่มามีทางเดียวเท่านั้นถึงจะรู้ได้ขอร้องสุ่มคนกากมาสุ่มคนกากมาโอ้ยโอเดเลียเจอเด็กรถไลท์อ่ะเราต้องตั้งหลักก่อนเนี้ยต้องเฟิร์สก่อนเลยโอเดเลียกับนาเดียดาร์คเวิลด์กับรถไลท์ขอคนกากมาส่งคนเก่งๆมาให้ ยิ่งเต็มโนฮิคาริสเดวิลทำไมไม่เอาคนกากมาว่าอย่างใครบากเนี้ยโอเคกาดเราหนาอยู่ฮะแต่อีกฝ่ายจะตีมาไม่เหอะประเด็นนะนี่ไงมันไม่ตีหรอกมันใช้ยาพิษไล่พอหมดเท่าเลยเบิร์น800กาดคาหมดมือบูชายันดอ2เซ็กเซ็ตบาเลวแต่ว่าผมต้องยอมรับเรื่องนึงคือการ์ดบนมือผมโค
คตรดีตอนเนี้ยและไม่ใช่ดีธรรมดานะคือดีเหี้ยเลยพูดจากใจโอเคถ้างั้นแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเถอะมาเริ่มจากสเกล10ลีโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็สเกล2ฟอร์คอลแคนนอนนะฮะการที่หมอกไว้นี่เหมือนจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นแล้วก็มูชายันทิ้งไปเลยมดยักษ์กินตัวทีมดเอฟเฟกต์ทำงานนะต้องเอาออกเสียบ้างโอเคปวดละโมบเชิญโอเคขอส่งนินจาแกรนด์มาสเตอร์ฮันโซไปเอฟเฟกต์ของฮันโซมันรีบใช้ก่อนโอเคดีละก็แค่ของหวานสินะเชิญคิดว่าพวกตูไม่แค่ของหวานก็ตามสบายจริงอยู่ว่าไลท์เราเหลือน้อยฮะแต่ว่าบอร์ดเราได้เปรียบอะงายขึ้นมาเรฟพิปเปอร์สปายถ้าหากไอ้ที่หมอบไว้ไม่ได้ช่วยอะไรก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะโอเคเพนดูรัมโชคังออกมาเลยออดไอส์เพนดูรัมดากอนมาแล้วก็ตามด้วยใช่แล้วล่ะฮะ The Twin Kings Founders of the Empire เคียวแฝดนะราชันเคียวแฝดผู้ก่อตั้งจักรวรรดิสเคปโกสไม่เลวการได้หมดทุกใบแต่เสียใจด้วยเรื่องบอร์ดตอนนี้เราโคตรได้เปรียบอ่ะตีต่อไปรับได้หมดสินะเมนเฟสที่สองมาผมขอนำเอาไอ้เดทบินเคี่ยวแฝดฟิวชั่นแล้วนะทีนี้ยูโกโชคังออกมาเลยนี่บีสไอส์แพดูรัมดาก้อนถ้าทำลายมอนได้นี่คือเฮฮาปาร์ตี้อ่ะจบเธอละบอกเขาแคนนอนไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ตรงเบ็ดจี้ออกมารีบไปหรือเปล่าการ์ดกับดักต่อเนื่องนะฮะแปลงร่างออกมาเลยเอเฟกซ์เอเวียนค่าได้แค่สปายอะหมอใบเดียวอย่าลืมนะว่าเรามีมดยักษ์อยู่อะมดยักษ์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์効果を発動します กินไปเลยฮะหมอบไว้อ่ะไม่รู้หมอบอะไรไว้แต่กินมันเลยโอ้หลุมพรางฮะおいでなさい塊の偵察者สปายออกมาตีต่อถ้าหากเอาบีสไอเล็งถ้าเอาบีสไอนำเราชนะแล้วขอร้องอย่าเล่นบ้าๆเลยเอาบีสไอนำไปก่อนฮะมอนสเตอร์เอ็กซีซ์ชอคังกาจิกาจิดาก้อนที่จริงอ่ะอันนี้มันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าเอาบีสอายอ่ะตีเข้าไปเราเข้าไลท์ 3,000 เลยนะถ้าฆ่าได้มันแรงมากบาทูลโอเคเอานี้ก็ได้ตี2ครั้งอ่ะบอดโอเวอร์เลย์ตีอีกรอบนึงโหเอาบีสอายเนี่ยจะง่ายกว่าเลยมอนสเตอร์เดไดเรกต์อัตแทคเท่าที่ลองคำนวณดูยังไงบีสไอก็ดาเมจแรงกว่าฮะเอาเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ชนะเหมือนกันนั่นแหละให้ตายเถอะดีนะรีบปิดได้รอบ2ผ่านไปก็คือทุกครั้งที่ชนะก็จะได้เงินเพิ่มสินะแต่จงจำไว้นะว่าแค่นิดหน่อยก็ได้ทหารนายอยากจะพอเอาไงจะต่อไหมก็ต้องต่อจนกว่าจะหมด10ยกอยู่แล้วถ้าอยากจะรวยอ่ะเอาแค่นิดหน่อยแล้วพอมันจะไปได้อะไรอ่ะ
วอลเตอร์อ่ะใครก็ได้จัดมาเล่นก่อนซะด้วยมากับใครเอ่ยมากับเปกาซัสเนี่ยประมาทไม่ได้นะฮะเด็กชาคิไฟอ่ะโดนดูดผิดจังหวะเราแพ้ได้แต่ถ้าหากเรามี Apex Avian ก็ไม่ต้องกลัวโดนดูดนะโอ้โหเล่นได้ฮะเล่นได้เล่นได้เล่นสบายด้วยโอ้มันก็ไซโคนเหมือนกันนะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่โดนไซโคนไม่งั้นก็อาจจะโดนขัดได้ตีในโคกัสหน้าโอ้โหในโคกัสหน้าเหรอเวนล่ะเป็นกระซับมันยิ่งมีชักคีไฟอยู่นั่นไงเอาละอินสแตนฟิวชั่นมันดูดเราไปแล้วเทาซันไอซ์ลิสติกเอฟเฟกต์ดูดจวบแบบฟรีๆไม่คิดตังค์แต่เดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีนะฮะโอ้ไม่ต้องละเมตามอร์โฟซิสมันออกมาจริงๆจังๆละการ์ดแบนนั่นน่ะเมตามอร์โฟซิสนะแล้วก็ขอลงแมนจูพันกรมาด้วยเปกาซัสฉันมีอะไรอยากจะบอกนายคำหนึ่งไอสัตว์นี่แหละคำเดียวสั้นๆแค่นี้แหละมาถ้างั้นเราก็เดี๋ยวจะปิดเลยแล้วกันนะหมั่นไส้ชอบนักใช่ไหมฮะชอบนักใช่ไหมลีโอนาร์โดดาวินชีขึ้นมือจากนั้นขอใช้ลีโอนาร์โดดาวินชีบอลคอฟแคนนอนชอบนักใช่ไหมนี่คือคำถามง่ายๆชอบนักใช่ไหมฮะโอเคเฮนดูรัมโชคังชอบนักใช่ไหมฮะไอพวกชักคีไฟเนี่ยชอบเหลือเกินผมไม่รู้หรอกนะว่าไอที่หมอบไว้นั้นมันเป็นการ์ดบ้าบอคอแตกอะไรจะใช้ดาโคแซกถ่วงไว้น่าจะดีกว่าเอฟเฟกต์คือมันจะมากไปแล้วขอโทษเลยตู้ไม่สนว่าไอ้ที่หมอบไว้มันคืออะไรหรอกนะทำลายซากิไฟก่อนล่างฟิวชั่นมันแบตเทิลไปเลยออสไอโจมตีใส่แมนจูโอ้โหซิลลิงทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวเหลือแต่ตูคนเดียวเลยทีนี้เอาเถอะไม่เป็นไรเอ็นเทิร์นก็ได้เดี๋ยวเราก็แซงเสกโทเค็นมาใหม่ฮะเทิร์นหน้าไม่มีปัญหาถ้ามีมอนเกิน4ตัวคือทำลายหมดอ่ะมาแล้วดีดีวอร์ริเออร์เลดี้แล้วไงชุดมันเลยมันไส้มันซบเอ็กโทเค็นโนโบแมนโอเคก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งฮะเพนดูลัมโชว์คังด้วยตัวหนึ่งกาดโอเคมองในแง่ดีคืออย่างน้อยถ้าโดนดูดก็เสียไปแค่ดาร์โคแซกแต่อย่างมากเราพอจะทำอะไรได้อยู่นี่โคกาดหน้าโอเครอดตัวไปฟิลด์นี้ดิบัสคาร์ดว่าฉันคือทางเย็นมีฟอร์ดไว้เป็นไงเราเอกซัสไอ้บัดซบนี่ทำอะไรไม่ได้เลยโอเรโนทานโอเคผมลงอะไรไม่ได้ฮะตอนเนี้ยเซิร์ชนักลบไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราบูชายันโทเค็นแล้วสู้ต่อมันเหมาะอะไรไว้ไม่รู้ฮะผมไม่รู้จริงแต่ในเมื่อมันไม่ใช้อะไรคงจะไม่ใช่การ์ดดีๆหรอกมั้งโอเคผมอัญเชิญแพนดูลัมได้แต่ยังก่อนแล้วกันฮันโซมา
ขาแปลงกายอะมายังปิดไม่ได้แต่ก็ให้ได้เปรียบมากกว่าเดิมอะอย่างนี้นี่เองเทปโค้ดสินะเซ็งเป็ดเซ็งไก่ฮะแต่ไม่เป็นไรเราทำลายไปได้ส่วนใหญ่อยู่โอเคประมาณนี้ไว้ก่อนเมนเฟสที่2จบเทิร์นแล้วเบอร์แซกสินะโอเคการ์ดกับดักต่อเนื่องฮะวิชานินจาคาถาแปลงกายฮันโซเฮนชินมาเลยมิสวอลเล่เอฟเอ็กซ์เอเวียนตีมาแล้วใช้เอฟเอ็กซ์ผมแก้เลยอะไม่ยอมดีกว่าเนาะเราแบบรีบปล่อยให้ตายไปเลยปิดได้แล้วล่ะドローン。モンスター効果を発動します。私のバトル、モンスターでダイレクトアタック。จริงๆเมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องใช้เอฟเฟกต์ของดาโคแซกก็ได้เอาโนเบิลแมนหรือไม่ก็การ์ดนำไปก่อนนะดาเมจจะแรงกว่านี้ด้วยซ้ำอะบอทมันบางทีมันก็คิดอะไรแปลกๆเอาเหอะเหลือ 1,300 ก็เกือบปิดได้แล้วแหละฟิลด์นี้ริบาสการ์ดฉันคือทางเอ็นโอเคมีการชุบเอกซัตมาพร้อมเดสตินีดอเอาเหอะจะมีอะไรก็ช่างนะทำใจไว้แล้วใช่ไหมมาเพนดูรัมโชคังออดไอส์เพนดูลัมดาร์กอนมาแบทเทิลไปเลยตีไปก่อนเลยเอเพ็กซ์เอเวียนโอ้โหไม่จะเข้าอันเดอร์เทเกอร์โอ้ชุดมาตั้งตีเลยเหรอแสดงว่าอยากจะโดนไอ้รีแอคชั่นฟอร์สโอ้แล้วตีต่อไม่ได้ด้วยงั้นหรือเนี่ยเออโอ้โอเคถ้างั้นก็เอาง่ายๆเลยผู้ชยันตัวเองยิงแม่งเลยเหมือนไส้คิดจะมาดูดกันง่ายๆหรือไงไม่มีทางนะไอ้ดูซิในสุสานมีอะไรบ้างโอเคในเมื่อมันชอบเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆยิงไล่มันจนตายไปเลยก็ได้ยงคืนชีพเกรฟคีเปอร์คอมมานแดนต์ห่วงเวลาจังเลยนะเปกัสซัสคุณแล้วจะทวงได้อีกนานเท่าไหร่ถ้านายเจอกับกากากากันแมนเนี่ยฮะเอ็กซีดโชคังกากากากันแมนทวงเวลาได้มากกว่านี้ไม่ได้ล่ะเอฟเฟกต์ของกากากากันแมนแต่อยู่ในสภาพตั้งรับและถอดโอเวอร์เลย์ยิง800เข้าไลท์ไปเลยฮะจบเพลินแล้วอะถ้ามีปัญญาชนะก็ลองดูทำอะไรไม่ได้จบแล้วอิชิสึใช้เอฟเฟคยิงก็จบเลยอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่นั้นเองผ่านไปอีกแมปนะเยี่ยมมากผ่านไปแล้ว3ครั้งยังไม่ถึงครึ่งอีกเหรอเหนื่อยชิบหายหวังว่านายจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วนะตอนนี้แต่จงจำไว้ว่านายน่ะสามารถที่จะเก็บเล็กเก็บน้อยก็ได้ถ้าหากนายพอใจเอาไงต่อไหมก็ต้องต่อเลยฮะ10แมตช์รวดเลยเหนื่อยหวังว่าจะไม่มีสักตาที่แบบอยู่ๆผมแบดการ์ดขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะตอนตาท้ายๆถ้าเป็นอย่างนั้นคือเหี้ยเลยให้อันกะเริ่มก่อนนะกันพวกชอบลุยให้มันเริ่มก่อนไหมโอ้มากับไซอื่นด้วยมืดแสงฮะมืดแสงแต่ถ้าหาก
อิชิสุกางในโควาเล่ได้ก่อนก็จบอะโอเคเล่นได้พอสมควรดีมากส่งเดซินเดนลงไปมันใส่อะไรตั้งรับไว้ระวังให้ดีนะโอ้โหแอสไซแลนด์ไงล่ะโอเคมีไซโคลนกับถูกลงหลุมอะระวังไอ้ไซอื่นให้ดีใบมันคนตีนมากแต่ทอมออฟกิออสดีเลยฉุดมันไปด้วยไอ้ไคอุสเนี่ยน่ารำคาญนะเอออย่าให้มันมาโชว์กลางฉุดมันไปด้วยมันฉุดเราฉุดมันฉุดมาฉุดกลับไม่โกงอ่ะโอเคเราไปพันหนึ่งเอ็นเทิร์นแค่นั้นนะดีเริ่มจากใช้เซิร์ฟนักรบแสดงว่าบนมือมันจะต้องมีพวกแบทเทิลเฟเดอร์อะไรประมาณนั้นนะแต่ผมไม่แคร์ไปเลยนินจากรันมาสเตอร์ฮันโซเอฟเฟกต์ขึ้นมือมาดีมากวิชานินจานี่แหละของจำเป็นแบทเทิลไปเลยไดเรกต์แอคแท็กมันมียิ่งกว่าซะอีกผมตายด้วยเนี่ยโอ้โหไอเวเนอร์ลูกนี้ไม่น่าตีลูกนี้ไม่น่าตีเลยเสียฮันโซฟรีๆเลยอ่ะโอเคแต่ก็ต้องทำใจไปอ่ะเดี๋ยวลุยเทิร์นหน้าลีโอนาร์โดดาวินชีขึ้นมือเรามีมิเลอร์ฟอร์สเรามีคาถานินจาจะใช้ไม่ได้ฮันโซตายแล้วทุเรศมากนักรบคืนชีพเชิญเรารับการโจมตีไม่ได้อะเราต้องเปิดอะแมกนัมชิลโอเคได้แหละเปิดได้แหละดูละถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเราโดนหนักมากพลัง 3,000 กว่า 3,300 เออต้องเปิดนะโอเคมิลเลอร์ฟอร์ดก็ให้อิชิสึเอามันออกเองแล้วกันนักรบดาบพลึงแห่งแสงเนี่ยโอเคใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนั้นกลับขึ้นมือนะฮะรอพวกแกมันบังอาจแต่พวกแกจนมุมแล้วล่ะเอฟเฟกต์ของเกรฟคีเปอร์การ์ดทำงานมันกลับขึ้นมือไปเลยทีนี้พวกแกเตรียมตัวดูนี่ให้ดีสเกล10เลโอนาร์โดดาวินชีตามด้วยใส่พอเขาแคนนอนลงไปจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลระหว่าง 3-9 ได้เป็นกรณีพิเศษแพนดูรัมโชคังออกมาเลยเราสหายของฉัน3ตัวฮะออดไอส์เพนดูรัมดากอนดาร์คซิม็อกแล้วก็เอเพ็กซ์เอเวียนอึ้งราศีพลังระดับนี้แบทเทิลมีแค่ 2,500 ทำเป็นกลางตายซะไปเลยเกรฟคีเปอร์การ์ดไดเรกต์แอคแท็กดาร์คซิม็อกโจมตีไซยุนโดยตรงเซตการ์ดไม่ได้นะฮะถ้ามีดาร์คซิม็อกอยู่เนี่ยเอาไปอีกฮะ 2,700 ได้เล็กแอคแท็กเป็นไงทำอะไรไม่ได้เลยนะสิทอนเอ็นดูเหลือการ์ดแค่นั้นจะรอดได้ไงแต่ละตัวบนสนามเลยคือโคตรอหังการอ่ะเออมาแบบตบให้ตายได้เลยโฟตอนสแลชเชอร์เชิญตีเข้ามามันเซตการ์ดไม่ได้ฮะนี่แหละคือข้อดีของซิมบ็อกตีเลยจบละใช้ไอออดไอตีไปดาเมจคูณ2อ่ะ
เอาแรงๆไปเลยบาทูลเออ800แล้วก็จบมีอะไรก็แก้ได้แหละต่อให้เป็นแฮนด์ทรัพก็เถอะ10เทิร์นพอดีถือว่าจัดมาดีแบทที่จริงเด็กเนี้ยของผมไอ้แบทแฮงค่อนข้างยากนะผมจัดใช้เวลาจัดพอสมควรเลยคือลองนู่นลองนี่มานานเยี่ยมมากชนะ4รอบแล้วเอารางวัลไปแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะขอแค่ไปเล่นแท็กดูเอลถ้าเป็น 1-1 เนี่ยมันโอเคอยู่แต่แท็กดูเอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่านายน่าจะเข้าใจแพทเทิร์นแล้วตอนนี้และไหนแล้วคิกเพลเซอร์01เขาก็ขี้เกียจที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อฉันดังนั้นแล้วฉันจะขอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วกันโอเคแสดงว่าคนแปลก็คือขี้เกียจจะแปลแล้วฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องอ่านบาคูระแล้วมันก็จะพูดซ้ำไปซ้ำมานาตาลีมีชวนบีสฮะให้เริ่มก่อนเลยอันนี้เด็กนี้เราเริ่มหลังเราได้เปรียบมากับโอทูงิแมตช์นี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าโชคดีนะฮะก็ต้องดูการ์ดบนมือผมด้วยว่าขึ้นดีหรือไม่ดีโอ้โหตานี้ดวงฮะพูดได้แค่นี้ดวงผมยังมีอลูฟดาร์กเนสช่วยจ่วยอีกใบอยู่ไงเลยคิดว่าต้องดวงอย่างเดียวละไซโคนใช้เลยอะเอเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตพิชชวนบีสเทมเมอร์เวนเกฟคีเปอร์มันดันตกเวนแต่จริงๆแค่ปล่อยไว้เฉยมันก็จะออกจากเกมอยู่แล้วนะตอนจบเทิร์นนะแค่นั้นจริงดิชิบหายละผมว่าโดนโอทูงิมันเอายานตกแน่ๆนั่นไงมาแล้วฟาวเชียนบีเบต้าน่ากูว่าแล้วโดนย่อส่วนเนี่ยพลังดรอปลงส่งมอนสเตอร์ธาตุแสงลงสู่สารเอ้าเลือกเอฟเฟกต์นี้เหรอแปลกเว้ยโอเคโอเรโน่ผ่านเดิมพันกับนี้ก่อนแล้วกันอันลูฟดาร์กเนสโอเคแต่เพื่อแบบจะได้ไม่โดนขัดไม่ได้อะไรฮะไซโคลนเอ้ยพายุใหญ่ไปเลยไม่ต้องคำนึงเรื่องความคุ้มอะเราต้องคำนึงแบบว่าความชัวร์ก่อนเอฟเฟกต์ฮันโซคาถาแปลงกายอยู่แล้วโอเคโจมตีใส่ฟาวเชียนเบต้าโอเคเป็นเบสที่2เก็บการ์ดไว้2ใบทานเอ็นโดโอ้โหเปิดได้แต่ว่าผมแปลงปุ๊บผมตายเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยชุบมาใช้ที่หลังก็ได้ฮะผมมีชุบชีวิตอยู่บูชายันไปเลยให้มันคุ้มซะหน่อยเอาเป็นนั่นแหละ Apex Avian นั่นแหละเอามาตายไปก่อนอีกแล้วฟิวชั่นโถ่เอ้ยแต่มาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วเอาตีแอปลีโอโอเคตีมาเอามันหกแป๊บยังไงคนยังเธอน่ะเฮือกต่อสู้อิชิสึไม่ได้หรอกมั้งแค่นั้นจริงดินั่นไงแอชชาเป็นทอมบีสเมกาแรปเตอร์ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมตายเฮื่อสเกล1สเกล2การเป็นมนต์ชุบชีวิตนะเราต้องตอบโต้ไม่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้โอเคมิสวอลเล่เอพิกเอเวียนตัวเพิ่งจะอัญเชิญลงมาเองเดี๋ยวออกจากเกมใช่ไหมเชิญ
โอเคขอใช้ DDR Different Dimension Reincarnation ห้ามได้ก็ลองดูนี่เป็นไงเขาเรียกว่าอัจฉริยะแบทเทิลไปเลยโจมตีใส่แอปลีโอเอฟลีโอแล้วไงเราได้สอนละโอเคพอยันไม่ได้ฮะฝากด้วยอิชิสึแม่งการแทบไม่เหลือเลยอิชิสึนี่การเหลือเยอะแต่เธอไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อ่ะงงมากโอเคข้ามีการแรปเตอร์ไปโคเงคิโอเคเทมเมอร์เอลเดอร์เดี๋ยวก็โดนยานโอโทงิมันฆ่าตายนะคอยดูนะนี่ไงโดนละลูมิเนตสปาร์คแล้วก็ลงรูทันเดอร์ T45ผมว่าละโดนฆ่าและเกิดโทเค็นด้วยประเด็นมาดามาดาอะไรล่ะจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากชนะเนี่ยผมต้องดอให้ได้ของดีแล้วผมมีไหมเนี่ยในเอ็กซ์ตาเด็กไม่มียังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเอามาไว้ก่อนก็ได้นี่อย่างเงี้ยเอามาไว้ก่อนโอเคแบทเทิลโจมตีบลูทันเดอร์ที45นะเฟสที่2ผมเซตสเกลไว้ให้เลยแล้วกันเผื่ออีกที่สุดอยากจะเล่นเห็นแบบเล่นกำกำอ้ำอึ้งๆค่อยๆลงแบบนั้นแสดงว่ามอนน่าจะเต็มมือหมอบก็ไม่หมอบอะไรเลยโอเคอันนี้คือสเกล2ถึง9นะฮะยังไงก็ต้องเล่นได้ทุกตัวอยู่แล้วยกเว้นมอนสเตอร์เลเวล1แล้วก็เลเวล10ขึ้นไปอ่ะโอ้ยไปชั่วหน่อยเอ้าอันเชนเมดูล่าออกมาเยอะๆหมดมือเลยมันจุกๆกันไปแฮนดูรัมโชคังพูดคำนี้หน่อยฮัลโหลขอเสียงหน่อยแฮนดูรัมโชคังอะเงียบนานเหลือเกินคิดละสิคิดหนักละสิแต่บางทีก็นานไปนะโอเคเริ่มจากเจสันแดนก่อนแฮนดูรัมโชคังพูดง่ายๆแค่นั้นเองพูดไม่ได้เหรอมอนสเตอร์เฮนดิรัมโชคังตัวเดียวด้วยนะที่จริงเอาหมดมือก็น่าจะได้ป่ะแต่จะหล่อนเอาตัวเดียวอะมอนสเตอร์เอ็กซีดโชคังโอเคอย่างน้อยก็พออุ่นใจขึ้นมาอีกระดับนึงกาจิโกจิดาก้อนโอเคตีให้มันหมดไปเลยดีถอดโอเวอร์เลย์เอ้าออไม่ได้หรือว่าจงใจไม่ถอดหรือว่าต้องตีตัวนั้นก่อนงงมากกระจิกกระจิดาก้อนโดนสวนอีกไหมเจสไนท์พลังไม่เท่านะมันเอาเลยเว้ยย่อส่วนผมว่าแล้วไงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆโอเคไม่เป็นไรฮะกลับมือกลับขึ้นมืออย่าลืมอัญเชิญกลับมาด้วยนะถ้ากลับไปเทิร์นเธอแล้วอ่ะอย่าลืมเรื่องนี้โอริโนทานโอ้โหขอบใจอย่างน้อยก็มีนี่อยู่มาเพนดูรัมโชคังออสไอส์เพนดูรัมดาก้อนเดี๋ยวคำนวณดาเมจก่อนเข้าไปแค่พัน2,000อันนี้600โอ้ยโอเคอันนี้แรงกว่าตีไปเลยเอฟเฟคของกาจิโกจิดราก้อนบอดโอเวอร์เลย์ตีต่อได้ฮะไอเจ็ดได้นี่เซิร์ฟขึ้นมือดูทันเดอร์อีกแล้วตีต่อแล้วนะโอเคออสไอซ์ไดเรกต์แอคแท็กทานเอ็นโดกแต่มันเลยทำให้นาตาลีได้เดสตินีดอร์สิจะได้อะไรเนาะเซตมอนสเตอร์วางใจได้งั้น
อย่าลืมเอา Apex Avian ลงมาด้วยนะ Apex Avian บนมือน่ะอัญเชิญลงมาด้วยไม่งั้นจะโกรธมากมิโกเอาเกมคีเปอร์มิโกลงมาทำไมที่จริงจะอัญเชิญแพดูล่าหมดมือก็ได้แต่บอทมันไม่ทำฮะโอเคตัวเดียวก็คือคืนมอนผมอ่ะบอกให้แค่นี้แหละวัตชิโนบัตเตอร์ซ่าโคเกคิเดสค่าบิสเทเมอร์ลาล่ามอนสเตอร์คูกาว์ฮัตโดชิมัสตีต่อด้วยเสียเวลาไปตั้ง18เทิร์นแหละเนอะแต่ชนะก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้คือเฮียมากเฮ้ยสุดยอดชนะ5ตาแล้วนะเนี่ยเอารางวัลไปเริ่มรวยละผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันเห็นชัดแล้วว่านายมันพูดซ้ำอ่ะโอเคเหมือนเดิมเลยแง่ที่6โอเคเกินครึ่งทางละส่งคู่ต่อสู้คนถัดไปมาเถอะอีด้าเด็กสปิริตประเด็นคือคำถามง่ายๆเธอมากับใครมากับยาโยอิผู้ไม่มีตังเด็กเพื่อนเยอะไม่มีตังแต่เพื่อนเยอะฮะโอเคถือว่าโอเคอยู่1点の光さえ失える。ถามว่าดีไหมก็ได้แต่ก็ต้องแบบดูการ์ดใบถัดไปก่อนเนี่ยบาทูลลาเซสึโดนเตะกับกูว่าแล้วไงโดนเลยฟีลด์นี้รีเวิร์สการ์ดสนามโลกแต่เรามีหมอบไว้อยู่ถ้าไม่โดนไซโคหรืออะไรซะก่อนนะขุดฟอสซิลเซิร์ชไดโนเสาร์อะโอเคพวกจูแลกเหรอชุดมันเถอะอย่าโดนดาเมจเลยไลท์มีความหมายมากตอนนี้หมอบสองโอเรโนทานรู้เลยว่าต้องเอาตัวไหนออกจากเกมอ่ะต้องให้ได้แบบนี้แหละโอเคสนุกแน่ทีนี้ขึ้นมาลีโอนาร์โดดาวินชีมันได้เวลาที่เราจะต้องลุยกันแล้วนะโอเคสเกล10ลีโอนาร์โดดาวินชีสเกล4ฮอตไอส์แพดูรัมดาร์กอนผมถึงต้องบอกไงว่ามันต้องดูก่อนนะแพนดูรัมโชคังมิสวอลเล่เอเพ็กซ์เอเวียนมิสวอลเล่เอเพ็กซ์เอเวียนแล้วก็ดาร์คซิม็อกอีกฝ่ายเซตการ์ดไม่ได้แล้วทีนี้แบทเทิลไปเลยดาร์คซิม็อกโจมตียาโยอิผู้ไม่มีตังค์เดี๋ยวมันจะง่ายขนาดนั้นเชียวหรือถ้าหมดนี่ก็ชนะเลยนะชนะแล้วล่ะชนะแล้วล่ะชนะแล้วฮะง่ายๆแค่นั้นเลยอ้าวมาใช้อะไรตอนนี้เอฟเฟคของ Apex Avian ตัวที่ตีเสร็จไปแล้วทำงานนะทำกัดเครื่องมืออ้าวมียอดส่วนด้วยโอเคถ้างั้นแล้วก็อันนี้ยอมฮะไม่ต้องเอากลับเครื่องมือแล้วแหละเอาแค่นั้นพอจะเอาให้ได้รอดไปนะแต่ก็โดนนี้อยู่ดีโอเคจบเทิร์นไปก่อนฮะยังไงเราก็ชนะถ้าไม่เกิดอาเพศอะไรขึ้นมาก่อนจะไม่เราแพ้คือบอร์ดได้เปรียบขนาดเนี้ยถ้าแพ้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละพายุใหญ่โอ้โหถ้ายอมก็บ้าละผมบอกเลยถ้ายอมนี่ก็คือสเกลเราพังหมดอะเราทำแบบนั้นไม่ได้ขึ้นมือมาอยู่แล้วลาเซสเสือผมรู้ดีแต่มันเป็นมอนสปิริตเดี๋ยวมันก็ต้องกลับขึ้นมือฮะดาร์คซิม็อกโอเคเดี๋ยวก็อัญเชิญแพดูล่ามใหม่ได้ฮะกลับมาเทิร์นผมปุ๊บ3ตัวนี้ก็ลงมาใหม่ได้เหมือนเดิมขึ้นมือไปประเด็นคืออีชิสึนี่การ์ดเยอะมากแต่แทบไม่ค่อยเล่นเลยเล่นไม่ค่อยเป็นนะ
ลงสปายลงมาเลยนะน้ำแตกเออแล้วก็แพนดูลัมโชว์ครั้งปิดไปเถอะอัญเชิญแพนดูลัมเออก็แค่นั้นเองไงมันจะยากตรงไหนพาเมทัลเลียลดากอนแต่เอาจริงๆถ้าลงพาเมทัลเลียลมาก่อนน่ะสามารถแก้น้ำแตกได้นะดันลงสปายไปล่อซื้อก่อนฉลาดมากแต่บอทก็ยังใช้แพนดูลัมได้แบบเก๊กๆกังๆอ่ะมันควรจะใช้ได้คล่องกว่านั้นน่ะใช้อัญเชิญตัวเดียวแล้วโนมอลซัมมอนต่อเพื่ออะไรอ่ะ6รอบละโอเคเริ่มรวยแล้วตัวเห็นไหมโอเคคำพูดเดิมเพิ่มเติมคือรวยกันต่อจะถึง10รอบไหมผมก็ไม่รู้นะฮะผมเมื่อยมากเลน่าเด็กจอมเวทฮะแต่อย่าประมาทนะจอมเวทของจอหลอดเป็นแบบจอมเวทเคาน์เตอร์เอดิเมียนเนี่ยยอมเล่นหลังซะด้วยมากับบาคุระเจ้าภาพมากับเจ้าภาพฮะมากับเจ้าภาพซะงั้นอิเตนโนฮิคาริซังวาทักชิโนทานเทมาโฮคาร์โดฮัตโดชิมัสโอเคเฮ้ยแล้วใช้ไปทำไมผมลุยคนเดียวสรุปตอนนี้ผมลุยคนเดียวโอ้ what the fuck ตอนนี้ผมลุยคนเดียวฮะอิชิสึตูเอาแล้วไงชีวิตอิชิสึตูทำเรื่องแล้วถ้ารู้ว่าจะทำแบบนี้ผมไม่น่าจะใส่อารูปดาร์กเนสมาให้เลยผมพลังคนถอยด้วยโอเคโชคดีไปต้องรีบปิดละต้องรีบปิดละฮะไม่งั้นซวยแน่ผมบอกเลยทำลายไปเลยอะไรก็ช่างฮะตอนนี้คนเหี้ยอิชิสึเธอทำอะไรเนี่ยวุ้ดจะใช้ทำไมก็รู้อยู่หรอกว่าแบดการ์ดอ่ะแต่ไม่ควรจะไปเสี่ยงอ่ะเอ้ยผมพูดเลยจะไปเสี่ยงทำไมเอฟเฟกต์ของฮันโซไม่รู้จะปิดทันไหมเนี่ยด้วยซ้ำน่ะตอนนี้คนเหี้ยเลยเดี๋ยวผมต้องช่วยด้วยไอ้เมเตอร์มอร์พอร์ตไหมเนี่ยไม่ได้มอนเลยทั้งที่แบบมอนน่ะอัตราส่วนมอนมอนสเตอร์ของในเด็กอิชิสึเนี่ยรู้สึกว่าจะมอนประมาณ 70% เลยนะฮะแต่ดันได้แต่เวทกับดักอันนี้โดนเกมเกียนละโอเคเอาลีโอนาร์โดดาวินชีขึ้นมือก่อนถ้าได้มอนสเตอร์แพนดูลัมตัวอื่นนอกจากลีโอนาร์โดก็มันละทีเนี้ยแล้วลอยบาคูระมันเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบร้อนการ์ดกับดักต่อเนื่องมิชานินจาคาถาแปลงกายออกมาเลยเอเอ็กซ์เอเวียนขอบใจที่ใช้ให้แล้วกันเลยทำให้ผมมีโอกาสได้เปลี่ยนเซตการ์ดบนมือฮะโอเค thank you สวยมาแล้วมาเร็วตัวเองรอยแยกต่างมิติโอ้โหให้ใช้กับบัตรซบละการ์ดเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์เอเวียนทำงานกลับขึ้นมือเลยไม่รอแล้วฮะถ้าให้ใช้ร้อยแยกสามมิติคือเด็กเราซวยแน่นอนไม่ยอมอะแต่มันบอกกูมีอีกใบโอเคไม่เป็นไรก็แค่อย่าตกสุสานก็พอหลังจากนี้เรื่องของเองเลยทีเนี้ยเชิญตามสบายแต่มันวางเคาน์เตอร์ให้เพื่อนจนแม็กซ์พาวเวอร์อ๋อแล้วก็เนโคเฟสผมเสีย5ใบบนสุดไม่ละไม่ได้เสียแค่5ใบละมันโดนเอโกเฟสอีกใบนึงอะเทมเนี่ยอินเฟอร์โนเทมเพสเยอะเลยแล้วก็เอากลับเข้าไปพลังเท่าไหร่เนี่ยบวกอีก 2,200 ฮะโอเคมองในแง่ดีคือผมยังไม่เสียมอนนะสวยละโอเคถ้าหากยังไงก็ต้องชนะตานี้ให้ได้มีมอนสเตอร์เลเวล4ไหมขอร้องมีนะถ้ามีนี่สวยเลยเดซินแดนชนะเราสวนได้เราไม่แพ้ฮะเอ็กซีดโชคังดีนะที่ผมยังทิ้งเซฟิลอดไว้ให้เวิร์สบิลดีมากล้างสนามไปเลยไ
ต้องไปเหลืออะไรให้มันนะดีดีดีอีกฝ่ายเล่นลำบากละเอฟเฟกต์เวิร์สบิลโอ้เกิดเป็นก็คลั่นให้หมดเลยพวกเอ็งอะกดไลค์ฮะผมกดไลค์ให้เลยสวยมากเดี๋ยวมีเอ็นเดเมียนด้วยเหรอ What? ไม่นึกว่าจะมีเอ็นเดเมียนฮะแล้วมันเอาเคมิสเคทเทิลมาใช้ต่อเลยโอ้โหสเปรย์พาวเวอร์กราฟถ้ามอนมันลงสู่สารทีนี้ก็ออกจากเกมนะ4เม็ดเลยเอฟเฟคทำงานด้วยใบหลังเพื่ออะไรถ้างั้นมันก็เข้าแบทเทิลเฟสไม่ได้รู้สึกว่าจะเล่นแบบหลอนๆนะถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าคนเล่นแบบมีสติเขาเล่นกันยังไงสเกล10เลโอนาร์โดดาวินชีเอาไปเถอะทีนี้ก็สเกล2ฟอลคอลแคนนอนเอนดูรัมโชคังมาออดไอส์เอนดูรัมดากอนเมื่อกี้ถ้ามันทิ้งเอาเวิร์สบิลไปล่ะเรายังจะเจ็บหนักกว่านะฮะถึงมันจะปิดเราไม่ได้ก็เถอะแต่มันยังจะเจ็บหนักกว่าไงมันดันเอาระแวงใบหลังอ่ะแล้วไม่กล้าตีเข้ามาจนได้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูเองนะฮะพลังของบีสไอเนี่ยกดผิดนะฮะโทษทีมาเลยฟิวชั่นกันยูโกโชคังเอามาเลยบีสไอเอ็นดูรัมดากอนแบทเทิลรับไปซะยังไม่จบอะเอฟเฟกต์ของบีสไอ 3,000 ฮะตามพลังของจักรพรรดิเขี้ยวแฝดไปเลยมิสวอลเล่เอพิกส์เอเวียนต่อให้มีไอเอนดิเมียนแล้วไงฮะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวแล้วออกจากเกมไปแล้วด้วยต้องขอบคุณอิชิสึที่เรียกเวิร์ดบิวออกมาได้ผมโชคดีมากที่ทิ้งเซฟิลอสลงสู่สารทันน่ะเหลือไว้ให้เอาไว้เล่นเอ็กซีดไงเฮ้ยสุดยอดมาก7วินแล้วนะเนี่ยเริ่มรวยละโถอิชิสึผมไม่ใจหายก็เพราะว่าอิชิสึนี่แหละหมดมือเลยเพราะว่าอลูออฟดาร์กเนสมันแค้นผมฮะมันเอาอีกมันจะเอาอีกให้ได้ว่าแล้วมันต้องเริ่มก่อนนะโอเคตามบายมากับโอ้ยคู่หูมันอากาศนะแต่บาคุระเนี่ยที่ต้องระวังก็คือไอ้เนโคเฟสน่ะแล้วก็อินเฟอร์โนเทมเพสผมเห็นละถ้าหากมันใช้อินเฟอร์โนเทมเพสติดเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีเด็กเราไม่ก็มันอ่ะที่ออกจากเกมจนหมดไปอ่ะโอเคเราแกพลาดละขอบใจมากๆ so absorption แสดงว่ามันหาไม่เจอผมไม่น่าพูดเลยมันหาเจอฮะทุกครั้งที่ออกจากเกมมันได้ฟื้นไลท์นะเนี่ย600เลยไปแล้ว600เอ้ย500นิโควันเล่โอเคอย่างน้อยเอาการ์ดจากสุสานออกจากเกมไม่ได้แล้วส่งเกมคีเปอร์พรีสเตสออกมาหรือมิโกะฮะโอ้โหโดนเมตามอร์พอร์ตหมายเลข2จะโดนอะไรจะได้อะไรมากกว่าฮะต้องเรียกอย่างเงี้ยโอเคได้สปายมาแทนดีกว่าเดิมซะอีกฮะขอบใจมากสำหรับสปายเอาไป600เอ้ย500ฮาร์ดเอ็นโดนักรบแอตแลนติสแล้วไงฮะพลังโจมตีมันไม่สู้หมอบเยอะเลยโอเรโนไม่รู้นะว่าหมอบอะไรไว้แต่ว่าคราวนี้ผมต้องเอาให้ชัวร์ฮะเราจะต้องพลิกสถานการณ์ระบาดนาวผมรีบทิ้ง Apex Avian ตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นเลยลืมไปในโควัลเล่โอ้ยพลาดเพราะว่าในโควัลเล่เหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะอันโตการ์ดมันเยอะกว่าผมเนี่ยผมทีนี้คุณเข้าใจใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรโอเค
1 2 3 4 5 6 7 8มากกว่าอยู่แล้วเสียดายที่ไม่ได้แปลงร่างก็จริงแต่ว่ากวาดการ์ดมันให้หมดก่อนดีกว่าโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมฉันขอนำเอาทั้ง2ตัวเนี้ยเหมือนกันมีเหมือนกันมาทำการโอ้เลยเอ็กซีดโชว์ขังเอามาเลยเวิร์สบิลอะเอฟเฟกต์ของเวิร์สบิลก็จะทำงานเนี่ยการพอร์ตโอเวอร์เลย์หนึ่งใบไม่ลงไม่ออกนอกเกมนะฮะโอเคเนี่ยที่จริงผมน่าจะใช้จังหวะนี้มากกว่าเซ็งเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ชุบจนได้ทานเอ็นดกไปก่อนไงละบาคูระมีอะไรอีกไหมเนี่ยหยิบทองปีผนึกเนโครเฟสละสิรู้อยู่อ่ะขอบใจแล้วกันมี DDR บนมือพอดีเลยคอมมอนโหดๆนะ5ใบนั่นน่ะคอมมอนโหดๆนะโดนเซฟีล็อตอ้าวมีต่อเอาอีกขออีกโอเคเอาแล้วมันส่งกลับให้เลยเว้ยเซ็งเลยทีเนี้ยโถเอ้ยมันก็ตีเข้ามาดิเดอะฟอร์ดตู้มเกิดเป็นโกโก้คันนะหมดละหมดมุกไปหนึ่งละมาแก้แค้นใช่ไหมเออมาเลยดิเจอโนบอลแมนนะได้ออกจากเกมแล้วไงวะพวกเราไม่แพ้ง่ายหรอกได้ออกจากเกมข้อดีของการถอดโอเวอร์เลย์ก็คือมันส่งตรงลงสุสานนะฮะมันไม่ออกจากเกมอ่ะเออต่อให้มีไอ้การ์ดออกจากเกมก็เถอะนี่คือข้อดีอะเหลือแต่ไอ้ทาคิยิละว่ามันจะเล่นยังไงฮะคงทำอะไรไม่ได้มากโอเรโนทานเสียดายอ่ะผมไม่น่าจะมีมอนในแพนดูลัมโซนใช่ป่ะไม่ดีต้องยังไม่มีมอนในเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเซตไว้ก่อนก็ได้แบทเทิลเมดเดนออฟอควาตายเถอะรอไปก่อนไม่ต้องรีบเพนดูรัมเรียกว่าจะเพนดูรัมโชคังก็มีนี่หว่านึกว่าไม่มีทำเมทัลเลียลดาร์กอนสวยตีเข้าแล้วถึงไม่ชนะแต่ก็เล่นเอาเจ็บได้เด็กออกจากเกมที่ไม่มีการ์ดออกจากเกมมันก็แค่นั้นแหละเจอเวิร์สบิลเข้าไปทีเดียวสนามหายโอเคเหลือไลท์แค่นิดเดียวละชอบมากที่เจ้าภาพเนี่ยชอบมาเล่นเองอะเอ็งมันคนจัดงานไม่ใช่หรอบาคูร่าแล้วเอ็งมาเล่นเองทำไมเนี่ยเออจบแล้วฮะยอมแพ้ได้เลยอะคือเดสตินี่รอขึ้นมาแล้วอยู่เฉยๆอะไม่ทำอะไรอะโอเคแบทเทิลปิดไปเลยพรามแมทเทเรียลดากอนไดเรกแอคแท็กคือจังหวะที่อยากให้พรามแมทเทเรียลขึ้นเนี่ยมีชื่อสื่อไม่เคยได้เลยตอนแบบเจอเด็กรถไรเงี้ยไม่เคยไอตอนจังหวะที่แบบไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนี่ยดันมาเอาเหอะมาก็ดีกว่าไม่มาเฮ้ยสุดยอด8รอบแล้วโอเคใกล้จะจุดจิ้นสุดแล้วฮะเฮ้ยอย่างน้อยก็เฮ้ยถึง 50,000 อยู่นะชัดเจนแล้วว่าโอเคคำพูดเดิมอะอีกแค่2รอบชนะ2รอบก็จบแล้วฮะขอร้องเอาคู่ต่อสู้กักกากมาถวายหน่อยคาคิยิบอกกูขอแก้มือเฮ้ยจะอาฆาตแบบบาคุระมันก็กะไรอยู่ขอเริ่มก่อนอ่ะเชิญเพราะแต่คู่ต่อสู้ไอ้คู่หมูของนายเป็นใครโอ้ยโอเดเลียขอร้องนะอิชิสึคราวนี้ถ้าหากพลาแมทเทเรียลขึ้นเนี่ยก็อัญเชิญหน่อยมันช่วยได้โอเคถ้าหากไปถัดไปเป็น Apex Avian ก็จะดีไม่น้อยฮะไม่งั้นก็ต้องอัญเชิญเองอะไรแค่นั้นแหละโอเคนิโควันเล่เป็นใบหนึ่งที่ผมลืมสังเกตตลอดตอนเวลาเล่นนะจะชุบอะไรนิโควันเล่ติดอีกแล้วอะไรเงี้ยตลอดเลยติดนิโควันเล่ตลอดโดน Lost Rule Breaker เกินใบ
มีโอเดเดียหมอบซะก่อนนะโดนแล้วเซกเก็ตบาเรลเนี่ยตามบาย1 2 3 4เนาะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ได้ Wall of Cannon โอเค Normal Summon Ninja Grandmaster Hanzo Effect ของ Hanzo ทำงานขึ้นมือมาดีมากโอเคสเกล10ถ้าผมจะ Exceed ออกมาเนี่ยผมจะเอามอนสเตอร์ Exceed ตัวไหนดีวะมาดูก่อนนะระดับ4กากากากันแมนเหรอวะก็ไม่เลวอ่ะยิงมายิงกลับไม่โกงอย่างเงี้ยโอเคเอาตามนั้นก็ได้มาแพนดูรัมโชคังมีเราอีก Challenger Thousand Blade Battle ไปไดเรกแอคแท็กแม่งเลยอ้าวไม่มีอะไรซะด้วยโอเคฮันโซเอาล่ะทีนี้เป็นไอ้ Descendant ถ้าโดนเนี่ยคือหนักมากแล้วนะหวังว่าจะโดนโอ้โดนซะด้วยแฮะเฮ้ยทุกอย่างไปได้สวยเกินคาดว่ะโอเคอะไรแค่นั้นใช่ไหมมามะโอเวอร์เลย์เอ็กซิสโชว์ครับผมเลยกักกักกันแมนดีมากอนาคินเอฟเฟกต์ของกักกักกันแมนก็จะทำงานการถอดโอเวอร์เลย์หนึ่งใบเอาไปเลย800โอเคเซตการ์ดหนึ่งใบผ่านเอ็นดไม่ต้องเดสตินีดอของพี่คาคิเอ้าเอ็นเทิร์นเฉยๆโอเคดีมากครับวิชานินจาคาถาแปลงกายเอเฟกต์เอเวียนอย่างไอเด็กอะแบบพิเศษเนี่ยทีนี้ก็ถ้าหากทุกอย่างไปได้สวยก็จบละใส่คนแบบมั่วๆไปเลยอะใบนั้นการ์ดของคาคิยินี่วะทำไงทำไมเกมมันจะค้างเพนดูลัมโชคังเดเซนเดนโอเคยิงก่อน800เอาให้คุ้มอะแค่ตีเบาๆถึงก็จบแล้วโอ้ตานี้กินหมูอยู่ฮะแค่6เทิร์นเอาละต่อไปศึกสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าพลาดมานี่คือทุกอย่างจะจบสิ้นเลยหวังว่าจะไม่เจอคนโหดๆตอนสุดท้ายพระเจ้าสุดยอดนายถึงขนาดชนะมา9รอบติดเอาไปเลยรางวัลถึงไม่ถึงแสนแต่ก็เกือบนะเนี่ยบอกเลยพระเจ้าช่วยนี่เหลือแค่รอบสุดท้ายแล้วเอาล่ะนายรู้ว่าต้องทำยังไงนะแต่หากนายชนะครั้งนี้นายก็จะเอาเงินทั้งหมดกลับบ้านไปเลยเอาล่ะจะเอายังไงต่ออยู่แล้วฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะได้ยินนายนี่มันนักรบที่แท้จริงนายจะได้กลับไปบ้านพร้อมเงินหรือไม่ขอร้องเอาคนโง่ๆมาอย่าเอาคนเก่งๆมาเลยเปกาซัสเปกาซัสพอไหวฮะแต่อีกคนนึงน่ะใครอ่ะลองดูคนหนึ่งนะใครให้มาเล่นก่อนนะไอเด็กชาร์คีไฟเนี่ยถ้าเล่นก่อนมันจะโง่มากเลน่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจอมเวทเหมือนกันมันเล่นคู่มันเล่นเข้าคู่กันได้บังเอิญคือชาร์คีไฟมันเป็นจอมเวทด้วยไงมันเล่นด้วยกันได้อันตรายมากเงี้ยโอเคแต่เราก็ไม่น้อยหน้าฮะถ้าโชคดีเราจะไม่แพ้แต่ก็ดีแล้วล่ะบีบให้มันใช้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะใช้ทีหลังแล้วมันจะซวยเอา
โอเคตั้งสนามไว้แล้วน่ะอีกฝ่ายลงอะไรไม่ได้เลย Magical Exemplar โอ้โหชิบหายรวมพลังคนถอยด้วยแต่ไม่เป็นไรยังตีไม่เข้าฮะมันยังไม่มีมอนสเตอร์จอมเวทในสุสานโดนโอเคแล้วเราจะสวนกลับผมมีแผนละต้องขอบใจไอ้เปกาซัสที่มันดันใช้สเคปโกดละโอเคดีมากผมอยากจัดการใช้สเคปโกดของแกจะพ่ายแพ้เพราะว่าใบนั้นนั่นแหละโอ้โหไม่ได้ละโดนไลนิ่งโวเทกอะทุเรศมากพลังมันบัฟอีกก็ได้ถ้าแกอยากจะเล่นแบบนี้แล้วก็อย่าคิดนะว่าทำแบบนั้นแล้วจะรอดเอาละนะนี่ผมจะลุยเลยมันจะเป็นต้องเป็นเอเบ็กซ์เอเวียนตลอดเวลาก็ได้คอยดูนี่ให้ดีเถิด Magical Exemplar โอเคสเกล10เลโอนาร์โดดาวินชีโอเคตามด้วยสเกล2บอลคอร์แคนนอนทีนี้จริงก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลระวัง 3-9 ได้เป็นกรณีพิเศษเอาแล้วนะเอ็นดูรัมโชคังนี่2,500ที่จริงผมอยากจะดรอการ์ดนั่นแหละมาหรือว่าไม่ทำดีวะถ้าหากเอาเป็นไอ้เอฟเฟกต์เอเวียนมาผมจะอุ่นใจกว่านะ คิดไปคิดมาที่จริงอ่ะผมอยากจะเอามา Exceed เอาเป็นแลกหน้าเซโลจะได้ยิงกำจัดเมจิคอลเอ็กเซมปาได้เลยแต่อีกใจนึงผมก็อยากได้ Apex Avian นะฮะมันอุ่นใจกว่าจริงๆอ่ะแหละเอาไงดีวะเอาเถอะ Apex Avian ก็ได้เอ้าแบทเทิลโจมตีเมจิคอลเอ็กเซมปามันจะได้กวาดโทเค็นเยอะๆด้วยประเด็นคือได้กวาดโทเค็นเยอะๆนี่แหละฮะโอเคนี่แหละกำลังดีเลยทานเอนโดเอฟเฟคของฟอร์คอร์แคนนอนทำงานนะทำลายเวทกับดักที่หงายได้หนึ่งใบรวมพลังคนถอยอยู่แล้วนั่นไงเมตามอร์โฟซิสผมยังพูดไม่ทันขาดคำเลยต้องเชนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เชนแล้วก็โดนแน่โอเควิชานินจาคาถาแปลงกายผมคิดถูกแล้วถ้าหากเอาเป็นเล็กหน้าเซโร่มาเล็กหน้าเซโร่ก็โดนดูดไปเฉยๆอ่ะถ้ามี Apex Avian มันก็จะอีกเรื่องนึงฮะมันเก็บสเคปโกดไว้ก็เพื่อไอ้บ้านี่ต่างหากแล้วผมรู้ดีฮะปีศาจพันตาเนี่ยแล้วมันก็จะดูด Apex เหรอดูดผิดคนหรือเปล่า Apex ทำงานกลับขึ้นมือได้ไล่ผลด้วยตูมแต่ยังไม่พ้นภัยนะฮะเนี่ยแมนจูหมื่นก่อนเพราะว่าเราจะต้องเจอร่างพิธีกรรมอย่างซากิไฟด้วยมันมีจริงๆด้วยโอเคแต่นี่คือทั้งหมดของเปกาซัสแล้วฮะถ้าโชคดีแล้วก็ผมต้องวิงวอนให้พลัง 3,000 เลยนั่นน่ะอิชิสึต้องมีการ์ดนะฮะต้องมีการ์ดสู้กับมันแสบ 3,000 เลยนะอิชิสึขอร้องล่ะผมวางเพนดูลัมโซนไว้ขนาดนี้ต้องเล่นได้ฮะได้แน่นอนเพนดูลัมโชคังดีมากต้องได้แน่นอน2ตัวเลยพรามเมทิเลียลดราก้อนกับโอ้โนเบิลแมนมันช่วยอะไรไม่ได้ไปนั้นน่ะได้แค่ตัวเดียวชิบหายละไม่แน่เอ้ยอันนั้นได้อยู่โอเคแต่ต้องถ่วงไว้อีกเทิร์นนึงฮะถ่วงได้ถ่วงได้เราไม่แพ้หรอกโอชิตเบเกอร์มันจะทำลายแพนูลัมโซนของผมโอ้โหไอเลวเอ้ยใช่ไหมโบไม่มันเอาวิชานินจาผมที่หมอบไว้อีกใบนึงฮะพาแมททิเลียลไม่รอดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีละโนเบิลแมนโอ้ยมันเอาตัวนี้ดีมากเตะกลับขึ้นมือไปเลยซากิไฟขายไปซะดี
ข้าเอ็กซ์ตาเด็กของอิชิสึดีมากดีมากทีนี้จะได้ลุยต่อสักทีเอาล่ะในเมื่อแกเล่นซะขนาดนั้นโดตูจะตอบรับสิ่งที่แกทำแบบเมื่อกี้ให้สาสมไปเลยแพนดูรัมโชคังออกมาเราสหายของฉันเตรียมตัวแพ้หรือยังพอเซฟสันติสุข1วันจากนั้นก็เอาคาถาแปลงกายที่ใช้แล้วกับสันติสุข1วันเป็นเครื่องบูชายันมดยักษ์กินตัวกินมดจงปรากฏลุยแล้วนะแบทเทิลโจมตีเปกาซัสมันไม่เหลืออะไรแล้วฮะมันได้อะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้ละโอเคซากิไฟก็ขึ้นมือเลน่าด้วยประเด็นแล้วเลน่ามันจะเล่นยังไงซากิไฟอะโอเคไก่เล็กแท็กถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จบได้ใน10เทิร์นนี่แหละฮะอะไรกันเนี่ยฉันอ่านใจอ่านการประมือเธอไม่ได้แล้วเธอคงอายอะไหนดูซิไอเดสตินี่ดอที่จั่วมามันจะเป็นอะไรอะจบเทิร์นเลยโอเคชนะแล้วได้เงินรางวัลกลับบ้านหมดเลยเยี่ยมมากแพดูลันโชว์คำกลับมาด้วยเที่ยวแฝดมาฉันเที่ยวแฝดอยู่แล้วฮะไอโฟวัลเล่จบละThe Twin Kings ราชันแฝด Founders of the Empire กวาดหมดฮะกวาดหมด Yes อีรวยเลยน่าประทับใจนายเป็นมนุษย์คนแรกที่มาได้ตั้งไกลขนาดนี้จนถึงที่สุดนายเนี่ยมันช่างสุดยอดจริงๆเป็นดูเอลลิสที่สุดยอดเมสวีดูและไม่จะเป็นต้องกังวลเราเนี่ยจัดหน้าที่การเงินไว้เรียบร้อยแล้วคือแบบเรียกว่าหน้าที่การเงินเนี่ยคือจัดให้แล้วโอ้โหได้มาเกือบ 80,000 DP เลยนะฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้จัดการทัวร์นาเมนต์นี้หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งในอนาคตนะแต่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็อยากจะให้นายได้เติบโตและแข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีล่ะเป็นคนกันเองอะเวสวีดูเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคนกันเองอยู่แล้วกับบาคุระล่างมืดเนี่ยในที่สุดตูก็รวยแล้วก็เนื้อเรื่องอิจิสุต่อเลยเหนื่อยชีพหายเวสวีดูขอบใจมากที่อุตส่าห์รอฉันนะการเตรียมการของไอ้นิทรรศการของอียิปต์โบราณเนี่ยกำลังไปได้สวยมากทางด้านเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์นั้นก็ช่วยเหลือทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยแต่เรายังจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคราวก่อนนะฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าเราควรจะทำยังไงดีตอนนี้นายพอจะมีความคิดอะไรดีๆไหมเมสวีดูนั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยเดี๋ยวก่อนตูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเราควรที่จะไปลองถามคนรอบๆเมืองดูบางทีอาจจะรู้อะไรบางอย่างสินะดังนั้นเราไปกันเถอะว้าวมอนสเตอร์การ์ดอันนี้ดูเจ๋งไปเลยจุโนอุจิคุงใช่ไหมล่ะฉันน่ะแอบไปจิกมาจากเด็กตัวเล็กๆเหมือนแบบผู้ใหญ่รังแกเด็กไงเสียงนั่นมันใช่ฉันจำสองคนนั้นได้สวัสดีมุโตยูกิจุโนอุจิคาซึยะไม่ได้เจอกันนานนะว้าวคนสวยมาคุยกับฉันเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนายมีไมค์อยู่แล้วนี่มันคุณอิชิสึนี่นะคุณอิชิสึเมสวีดูขอโทษด้วยนะแต่หากฉันทำให้สองคนต้องตกใจฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรครับว่าแต่คุณมาทำอะไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยนึกว่ากลับอียิปต์ไปแล้วคือฉันน่ะยังเหลือหน้าที่อยู่ที่จำเป็นต้องเตรียมการนิทรรศการอียิปต์โบราณที่พิพิธภัณฑ์น่ะนั่นก็เพราะว่ารอบแรกที่มาคราวก่อนนั้นประสบความสำเร็จมากทางไอออฟฟิศของโบราณคดีก็เลยอยากให้จัดครั้งที่2อ่ะฉันเพิ่งมาถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนเองพวกเรายังไม่ทันได้เริ่มเตรียมการสักเท่าไหร่เลยโอ้โหนิทรรศการอียิปต์โบราณผมต้องไปแน่นอนครับเนี่ยแหมถ้าหากเธอชอบก็ดีนะแต่จะว่าไปแล้วฉันสงสัยนะว่าพวกเธอสองคนพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับข่าวลือช่วงนี้หรือเปล่าข่าวลือเหรอครับใช่จะว่ายังไงดีนะคือแบบ
เรื่องราวมันมีอยู่ว่ามันมีมอนสเตอร์ออกมาจากการ์ดได้และมีชีวิตจริงๆอ่ะฮะมอนสเตอร์ออกมาจากการ์ดและมีชีวิตจริงๆเนี่ยนะฉันรู้ว่ามันฟังดูค่อนข้างที่จะไร้สาระอยู่แต่ว่าที่ฉันพูดเป็นความจริงและพวกเราก็เพิ่งจะเจอตัวเป็นๆมาแล้วด้วยเอ๋ฮะนี่คุณพูดจริงเหรอเนี่ยเมสวีดูแล้วก็ฉันน่ะทำการดูเอลกับพวกมัน2ตัวเมื่อคืนก่อนเองนะพวกเราเจอมันแล้วก็ชนะมันได้มันก็จะกลับไปเป็นการ์ดตามปกติมันเป็นหน้าที่ของผู้เฝ้าสุสานอย่างฉันที่ต้องจัดการกับเรื่องแบบนี้ฉันเลยพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลอยู่ไม่มีทางนะถ้างั้นแล้วก็เชื่อมือพวกเราได้แล้วคุณอิชิสึช่วยได้อยู่แล้วนะขอบใจมากนะแต่จะว่าไปแล้วศัตรูเนี่ยที่ฉันพูดถึงเนี่ยอาจจะอันตรายมากฉันรู้ว่าพวกเธอ2คนเป็นดูเอลิสต์ที่เก่งกาจแต่ฉันไม่อยากจะให้พวกเธอ2คนที่เป็นแค่นักเรียนม.ปลายเนี่ยต้องมาตกอันตรายเมสวีดูแล้วก็ฉันเนี่ยจะจัดการเรื่องการต่อสู้กับพวกวิญญาณการ์ดเองผมคงจะให้อภัยตัวเองไม่ได้ถ้าปล่อยให้ผู้หญิงสวยๆอย่างคุณต้องเจ็บตัวจากเรื่องแบบนี้เราเผชิญอันตรายมาตั้งมากมายแล้วนะพวกเราก็ซาบซึ้งความเป็นห่วงของคุณอยู่หรอกคุณอิชิสึพวกเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยคุณในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การสืบสวนครั้งนี้ให้ได้เลยขอบใจนะพอมาคิดดูแล้วใครน่าที่จะคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ก็คือแบบพอจะรู้เรื่องอะฮะคุณปู่ของผมอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าคุยกับลูกค้านี่นะคุยกับลูกค้ามาเยอะแน่ต้องถามวิญญาณการ์ดออกมามีชีวิตกันเหรอจริงๆแล้วฉันก็คิดว่าฉันพอจะจำได้ว่ามีผู้หญิงมาที่นี่และพูดถึงเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่เธอได้ยินระหว่างที่อยู่ที่ท่าเรือด้วยนะนี่น่าจะเป็นเบาะแสที่มีคุณค่าให้คุ้มแก่การเสาะหาขอบคุณมากค่ะโอ้ยไม่เป็นไรเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ช่วยผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างคุณแหมเกินไปแล้วแต่ก็ขอบคุณนะเมสวีดูเรามุ่งหน้าไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยทุกๆคนขอบใจมากนะสำหรับการช่วยเหลือพวกเรากำลังจะไปที่ท่าเรือใกล้ๆนี้รับทราบแล้วโชคดีนะคุณอิชิสึเมสวีดูเมสวีดูปกป้องคุณอิชิสึให้ได้นะไม่ต้องห่วงเจ้าโนอุจิเดี๋ยวฉันจะปกป้องคุณอิชิสึเองเรามาถึงที่ท่าเรือแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กผีหลุมที่13ฮะมันปรากฏตัวออกมาจริงๆด้วยเราจะเป็นต้องจัดการมันมาที่ธรรมกรน่ะในฐานะผู้เฝ้าสุสานแล้วมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องส่งพวกแกกลับไปรับไร้ชุดนิรันดร์ในโลกหน้าเมสวีดูขอฉันยืมพลังนายอีกครั้งเถอะก็คงจะไม่ยากแล้วฮะอย่างน้อยก็ไอ้ช่วงที่แบบผมเครียดที่สุดก็คือไอ้ศึก10แมตช์นี่แหละรู้ไหมว่าผมเนี่ยจำเป็นต้องแบบจัดเด็กเตรียมตัวเนี่ยพอสมควรเลยต้องลองแล้วลองอีกว่าเด็กเราเนี่ยมันจะไม่แบนแฮนง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆก็ไอ้เด็กที่ผมเล่นตอนเนี้ยนินจาเพนดูลัมเอเพ็กซ์เอเวียนออสไอส์เพนดูลัมดราก้อนชื่อโคตรยาวเลยคือแบบผมอ่ะจัดจากเบสิกก่อนก็คือจัดจากนินจาก่อนนะตอนแรกอ่ะแล้วค่อยๆแบบปนๆกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบนี้แล้วพอไปๆมาๆแม่งคล่องมือเฉยเลยอ่ะตัวนี้คงไม่เท่าไหร่หรอกผีหลุมที่13เนี่ยอิเตนโนฮิคาริไซอุชิมาอันนี้ถือว่าผ่อนคลายละเห็นไหมการมันค่อนข้างที่จะเล่นมันมือมากอ่ะ私のターンドロー手札から魔法カードを発動しすごいねこわれれおいでなさい墓守の末裔でそんなパラン2000バトル墓守の末裔で攻撃 OK フィールドにリバッカー私はターンエンドですไหนเอาตัวเองออกจากเกมดีนะดูให้ดีขอใช้ Secret Sword of Seven Stars เสียดายเรายังไม่มีมอนเพนดูรัมนี่เนาะแต่ไม่เป็นไรทิ้งเมตาโมฟอร์สจงกลับมา Apex Avianก็ไม่รู้หรอกนะว่าหมอบอะไรไว้เดี๋ยวจะทำลายให้ลาบเลยไปดูเห
นี่เอฟเฟกต์ของมดยักษ์กินตัวกินมดทำลายการ์ดที่หมอบไว้แบทเทิลไปเลยดีเซนเดนไดเรกแอคแท็กที่จริงแต่เมื่อกี้ผมไม่เสี่ยงทำลายตีโดยตรงไปเราชนะแล้วนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแหละเซฟไว้ก่อนดีกว่าฮะอาจจะเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงถ้าประมาทเอ็นเทิร์นละโอ้ยแต่ต่อสู้นานๆก็ล้าเหมือนกันนะเนี่ยสิบตาติดเลยตายรูปดาร์กเนสเชิญเอาเลยมอนมันมีแต่มอนสมัยเก่าอ่ะสมัยตั้งแต่700ใบแรกก็ยังมีผีหลุมที่13กับไอ้ตัวที่มันออกจากเกมไปเมื่อกี้อะไรนะแฟนทอมโกสเนี่ยก็การ์ดสมัยเก่า700ใบแรกมอนสเตอร์効果を発動しますกับมิสติกฟาสมาโซนง่ายมากตัวผมไม่ดีเด็กเลเวล3เองไม่ยากหรอกฮะที่เราเจอวู้กลายเป็นการ์ดจงหายไปซะไอ้พวกวิญญาณชั่วขอบใจมากเมสวีดูดูเหมือนว่าวิญญาณพวกนี้จะกลับเป็นการ์ดอีกแล้วฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำยังไงดีถ้าหากฉันไม่มีนายอยู่กับฉันเนี่ยฉันหวังว่าไม่มีใครที่จะต้องมาเจ็บตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเป็นต้องรักษาความสงบของผู้ที่ตายไปแล้วแต่ว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจเพื่อการันตีความปลอดภัยของคนในเมืองนี้ด้วยและเพื่อเป็นการทำให้แน่ใจถึงความสำเร็จในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ถ้าหากมีนายอยู่เคียงข้างฉันแล้วก็ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้วมีใครไม่รู้แอบดูฮะให้พูดอะไรโอเคถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ